นคนคนเย็นเปล่าอามาอย่าพึ่งสิน้องต้องเดินตัวตรงๆลูกเดินก็เดินไม่ได้นะครับแต่น้องต้องเดินตรงๆค่ะลูกครับดูการ์ตูนเนาะแม่ตอนนี้อาการน้องเป็นไงบ้างน้องก็ผ่าตัดเสร็จอะไรนะคะเรียบร้อยแล้วก็น้องก็ต้องทำการฉายแสงฉายแสงไป28ครั้งค่ะให้คีโมไป10ครั้งผลของเชื้อมะเร็งคือก้อนมันยังเหลืออยู่8เมนแล้วก็มันมีจุดมาประมาณ5จุดจุดเล็กๆอ่ะทําสแกนมันจะมีของเก่ามันจะมีอยู่8เมนแล้วคือมันไม่หมดคุณหมอก็พูดเกินๆว่าก็ประมาณ6เดือนปีนึงก้อนมันก็จะโตขึ้นหม่ำยาก่อนนะครับลูกยังเจ้าเชื้อในปอดลืมให้กินเลยเห็นปะนี่ตอนนี้ดูแลตั้งแต่เช้าจนเย็นทั้งวันเลยใช่อ่ะอยู่กับเขาตลอดคือไม่เคยไปไหนไกลอ่ะโทษชะตาโทษฟ้าโทษอะไรพวกนี้หรือว่าทำไมต้องมาเกิดกับเราอะไรพวกนี้ตัดพ้อกับตัวเองไม่โทษค่ะไม่โทษชะตาเพราะว่าบางทีมันอาจจะเป็นกรรมมันอาจจะเป็นสิ่งที่เราต้องมาอยู่ร่วมกันอย่างเงี้ยค่ะก็คือเหมือนยอมรับอ่ะทุกวินาทีอ่ะก็คือเหมือนเรามีแต่เราครับซึ่งเรานี่อยู่กับเขามาตลอดตั้งแต่เหมือนกับเป็นทุกอย่างของเขาอ่ะก็คือต้องอยู่กับเขาอ่ะทุกวินาทีอ่ะแล้วยิ่งมาช่วงหลังๆเนี่ยเหมือนกับว่ามันเหมือนมีความคิดว่าเวลามันจะไม่รู้จะสิ้นสุดเมื่อไหร่แล้วทำวันนี้ให้ดีที่สุดถึงจะลำบากอะไรเงี้ยเราก็ต้องทำเราก็ต้องอยู่มาลูกเดินดีๆนะครับเก่งเนี่ยมีแรงไม่เหนื่อยนะไม่เหนื่อยเนาะเก่งมากเราต้องสู้ไปทำให้ได้สุดยอดกลับมามองตัวเราเหมือนมีเราอยู่คนเดียวที่รับปัญหาทุกอย่างเราคอยฟังคุณหมอทุกวันทุกอย่างทุกเวลาลูกเข้าห้อง ICU เราก็อยู่เราอยู่คนเดียวพอเรากลับมาดูลูกในแววตาของเขามีแต่ความมุ่งมั่นที่จะดิ้นรนอยากมีชีวิตอยู่เราก็ต้องต่อสู้ต่อไปกับเขาเราไม่สามารถที่จะอ่อนแอได้เลยค่ะคือตอนนี้ก็คือเขามีค่ามากที่สุดอะที่ทำให้เรามีชีวิตอยู่ตอนนี้ก็คือเขาเดินไปเหยียบหญ้าเหนื่อยไหมครับเหนื่อยแล้วก็บอกนะมาทานข้าวหน่อยกินเลยกินนี่ด้วยนะกินเลยเหมือนกับเราได้ลูกอีกคนหนึ่งมาคนก่อนจะไม่ใช่อย่างนี้คนก่อนก็จะแบบเล่นสนุกสนุกเอ้ยวันนี้ยังเกมมาเล่นอันนี้แม่โหลดอันนี้มาอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าคนนี้เขาจะเป็นอีกแบบนึงเขาจะคิดได้มากขึ้นอย่างเช่นถ้าหนูหายนะแม่หนูจะกินผักอันนี้เยอะๆเพราะมันไม่เป็นมะเร็งหนูจะไม่กินอันนั้นอีกแล้วแต่ถ้าหนูหายนะหนูจะพยายามทำงานเพราะว่าแม่ดูแลหนูดีมากหนูก็จะดูแลแม่เหมือนตอนที่แม่ดูแลหนูนี่แหละแล้วเขาเป็นคนชอบเขียนนู่นเขียนนี่อะไรเขาเป็นคนชอบเขียนไดอารี่อะไรเขาเป็นคนอย่างเงี้ยเขาเป็นคนแบบจุ๊บจิ๊กอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราไม่ค่อยเป็นแต่เขาชอบเขียนนะใช่แล้วบางทีก็เขียนว่าวันนี้รักแม่นะอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเป็นคนอย่างเงี้ยไม่ใช่แค่วันแม่หรือวันอะไรอย่างงี้นะเขาจะเป็นประจำของเขาหรือบางทีนั่งอยู่ดีๆเขาก็จะบอกรักแม่มากเลยนะเนี่ยตอนนี้ก็ผ่าตัดตรงเนื้องอกตรงท้องตรงนี้ค่ะตรงช่องท้องตรงนี้เพื่อเอาเนื้องอกออกแล้วก็ล้อต่อมน้ำเหลืองออกทีเดียวเลยด้วยเพราะว่าต่อมน้ำเหลืองคุณหมอบอกว่ามันเหมือนท่อน้ำอ่ะมันก็จะไหลไปเรื่อยๆมะเร็งมันก็จะไปอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ล้อออกคือมีอยู่ช่วงนึงที่คุณหมอให้ดูผลคุณหมอว่าตัวมะเร็งมันลดลงหลังจากเราให้เคมีบำบัดไปเนี่ยค่ะก็ดีใจที่มันไม่เป็นอะไรคือเขาบอกว่าของบนนั้นเนี่ยการตอบสนองการให้ยาเนี่ยดีมะเร็งลดลงในค่าเลือดค่าอะไรมันลดลงลองภาพตอนนี้คิดว่าเหมือนเขาดีขึ้นน่ะในความรู้สึกของแม่นะคะคิดว่าคุณหมอเก่งอ่ะค
ุณหมอต้องทำให้บุญรัตน์หายได้เพราะว่าหลายๆเคสก็หาเขาก็หายกันตั้งเยอะแยะแล้วเพียงแต่ว่าเราก็ทำที่เราควรจะทำให้มันดีที่สุดที่บอกว่าอยู่ในระหว่าง3ปีนี้อยากให้3ปีนี้มันโอเคมัน3ปีก็ช่างมันแต่มันเป็น3ปีที่จบแล้วถึงหายเลยอะไรเงี้ยก็อยากให้มันเป็นอย่างนั้นมันมีความหวังจริงๆอยากให้แบบ3ปีนี้แล้วมันรอแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ไปโรงเรียนเราก็เสียทุกอย่างงานอะไรจบยังทำอะไรไม่ได้แต่ให้เขาหายอย่างเงี้ยเราก็รอได้นะเวลาที่เราหันมองหัวลูกเราอะเราไม่รู้เลยว่าโลกมันเดินทางไปถึงไหนแล้วแต่ความหวังเรามีเสมอว่าขอให้มันดีขึ้นมันต้องหายนะลูกนะมันต้องดีน้องต้องอยู่กับเราต่อปะเราก็ยังมีความหวังของเราเสมอมาปาฏิหาริย์มันอาจจะมีเพราะคุณหมอบอกว่าบางที่มันอยู่ของมันอย่างนั้นนะคะก้อนแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กับมันได้ค่ะคุณแม่ก็มีความหวังก็คือที่คุณหมอบอกไว้ก็คือ1,500,000 บาทพอรู้ว่าจะปลูกถ่ายเรามีความหวังว่าลูกเราจะหายแต่พอเรารู้ค่าใช้จ่ายมันกลายเป็นแบบว่าก็กลับมานั่งมองหน้ากันทำไงอ่ะพอปรึกษาคุณหมอคุณหมอบอกใช่มีกองทุนโรคมะเร็งในเด็กนะคุณแม่ไม่ต้องห่วงเรื่องค่ารักษาแต่ว่าก็คือขอให้น้องแบบได้รักษาก่อนละกันรักษาแบบทุกอย่างก็คือแบบมันกลายเป็นว่าความหวังที่เริ่มจะถดถอยจากว่าค่าใช้จ่ายเราจะหามาจากไหนมันกลายเป็นกลับขึ้นมาเติมเต็มใหม่ว่าแบบลูกเราจะได้หายจริงๆแหละเพราะว่าเรามีกองทุนตรงเนี้ยช่วยเราตอนเนี้ยคือพ่อกับแม่มีความรู้สึกว่าทำบุญที่ไหนก็ไม่เท่ากับทำบุญต่อชีวิตอะมันกลายเป็นแบบว่าอย่างน้อยเงินในกองทุนนั้นอะตอนนี้กำลังช่วยชีวิตลูกของแม่อยู่คือแค่คำว่ามะเร็งที่เกิดในเด็กมันก็แย่อยู่แล้วอะคือเหมือนที่คนนอกเขาคิดว่าแบบมะเร็งยังไงก็ตายแต่พอกลายเป็นกองทุนเนี้ยช่วยทำให้เด็กคนหนึ่งที่แบบกำลังจะตายพูดอย่างนี้ก็ได้กลับมามีชีวิตใหม่มันแบบมันเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่มากเด็กที่เป็นมะเร็งเนี่ยอย่างที่บอกมาแล้วเนี่ยไม่ใช่เด็กที่เป็นทุกข์อยู่คนเดียวจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เป็นทุกข์คือนอกเหนือจากเด็กก็คือพ่อแม่และครอบครัวซึ่งมีความทุกข์มากกว่านั้นอีกคุณพ่อคุณแม่เหล่านี้เนี่ยก็นำบุตรหลานท่านที่เป็นโรคมะเร็งเนี่ยมาติดตามการรักษาไม่ว่าจะยากลำบากแค่ไหนคนไข้เนี่ยที่จะรักษาให้หายขาดได้เนี่ยจำเป็นจะต้องติดตามการรักษาอย่างสม่ำเสมอเพราะในรายที่คนไข้บางรายเนี่ยไม่มีเงินในเรื่องการค่าเดินทางค่ากินค่าอยู่ในการติดตามการรักษาผมก็เลยหวังว่ากองทุนโรคมะเร็งในเด็กเนี่ยก็มีส่วนช่วยแล้วก็อยากจะให้ท่านเนี่ยได้สนับสนุนกับกองทุนนี้ก็ต้องขอขอบคุณบริษัทเซเรบอสในลำดับผลิตภัณฑ์แบรนด์ลังนกเนี่ยซึ่งได้ช่วยเหลือสนับสนุนเป็นระยะเวลาหลายปีด้วยกันกับคนไข้มะเร็งเด็กเหล่านี้นะครับเพื่อทำให้เด็กเหล่านี้เนี่ยสามารถหายขาดได้และเด็กพวกนี้เนี่ยมีความเข้มแข็งทางจิตใจเพราะว่าตัวเองได้ผ่านความยากลำบากและมีความรู้สึกว่าตัวเองจะต้องชนะกับทุกอย่างได้เช่นเดียวกันถึงแม้ว่าเด็กเหล่านี้เนี่ยสามารถประสบความสำเร็จในชีวิตแทบจะเรียกว่าเท่ากับเด็กปกติอีกเช่นเดียวกันท่านผู้ชมครับพลังความรักของมารดาหรือว่าของผู้ที่เป็นแม่นั้นเป็นพลังความรักที่ยิ่งใหญ่สามารถที่จะเอาชนะได้ไม่ว่าจะเป็นความหวาดกลัวหรือว่าอุปสรรคขวางหนามอะไรก็ตามนะครับเผลอๆก็สามารถที่จะเอาชนะโรคมะเร็งด้วยก็เป็นได้นะครับในปัจจุบันนี้มีเด็กที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งจำนวนมากมายมหาศาลครับท่านผู้ชมครับ
และที่สำคัญก็คือว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กที่อยู่ในครอบครัวที่ยากจนนะครับไม่สามารถที่จะเข้าถึงการรักษาได้นะครับถ้าหากว่าท่านผู้ชมมีความประสงค์ที่จะร่วมสร้างปาฏิหาริย์และมอบชีวิตใหม่ที่สดใสให้กับเด็กที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งยากไร้ทั่วประเทศก็สามารถที่จะร่วมแบ่งปันน้ำใจได้ผ่านกองทุนโรคมะเร็งในเด็กในพระอุปถัมภ์ได้นะครับซึ่งท่านผู้ชมสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอในขณะนี้นะครับสิ่งสร้างค่ายสร้างคนโครงการที่20สนับสนุนโดยบริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัดสิ่งสร้างค่ายสร้างคนสัปดาห์นี้นะครับก็ยังคงอยู่กับกลุ่มอาสามาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม9พระนครเหนือนะครับน้องๆก็จะมาร่วมทำกิจกรรมนะครับกับชุมชนนะครับนั่นก็คือการสร้างฝ่ายชะลอน้ำแห่งนี้ครับการทำสายเนี่ยชาวบ้านเขาได้ไปศึกษาดูงานที่อื่นแล้วเขาก็ได้เรียนรู้แบบว่าทำสายจะออกแบบยังไงแล้วเราก็มาช่วยมาร่วมครับได้ศึกษาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันครับคือการเรียนรู้มันไม่ได้จำกัดนะครับว่ามันจะมีขอบเขตแค่ไหนเราเรียนรู้ได้เรื่อยๆทั้งชีวิตนะครับการมาช่วยชาวบ้านทำสายเนี่ยครับมันมีประโยชน์และเราก็ได้มีส่วนช่วยเหลือเพื่อตอบแทนสังคมครับพบกับรายการคนคุ้นคนได้ใหม่ครับในสัปดาห์หน้าสำหรับคืนวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับหลายๆคนเนี่ยเขาเคยมาพูดกับผมว่าพอเรียนไม่เก่งก็ต้องไปทำอย่างอื่นอย่างนู้นอย่างนี้มันเป็นคำปลอบใจของคนที่เรียนไม่เก่งในเมื่อผมเรียนไม่เก่งเนี่ยจะให้ผมมัวแต่แบบนั่งเสียใจเหรอถ้าผมคิดอย่างนี้เนี่ยคนอื่นเขาจะยิ่งดูถูกผมใหญ่เลย250กิโลต่อสัปดาห์เนี่ยเดือนนึงประมาณตันนึงก็เลยมีความคิดว่าถึงผมเล่นไม่เก่งเนี่ยผมก็สามารถได้ดีได้ผมก็จะทำให้เห็นว่าผมก็สามารถประสบความสำเร็จได้เหมือนกันอยากให้เห็นเป็นแรงบันดาลใจเพื่อว่าใครต่อใครจะฮึดสู้ไม่แพ้ไม่ยอมต่อโชคชะตาดินแดนอันกว้างไกลไม่ไร้คนมีคุณค่าบันทึกคนดีคนกล้าของแผ่นดินของแผ่นดินแค่อยากจะบอกให้โลกได้รู้ว่าคนดีอยู่ที่ไหนฉันจะไปค้นหา